ดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูปานในวิชาคัดอังกฤษเหมือนเดิมค่ะเราจะมาฝึกเขียนแล้วก็ฝึกอ่านนะคะอักษรภาษาอังกฤษกันเด็กๆค่ะดินสอพร้อมหนังสือพร้อมพร้อมแล้วไปเลยค่ะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าที่36เลยค่ะเราจะเห็นรูปลูกดินนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยค่ะ Why Why พิมพ์ใหญ่ Why Why พิมพ์เล็กWhy โยโย่ลูกดิ่งค่ะเด็กเคยเล่นไหมเอ่ยเรามาฝึกเขียนกันเลยค่ะจิ้มจากด้านบนก่อนนะคะเป็นเส้นดึงลงมาแบบนี้แล้วจิ้มจากด้านบนให้มาชนกันแบบนี้ค่ะแล้วดึงลงมาด้านล่างให้ชนเส้นด้านล่างแบบนี้เลยค่ะ Why Why พิมพ์ใหญ่ต่อไปเป็น Why พิมพ์เล็กนะคะจิ้มจากด้านบนเหมือนเดิมค่ะดึงลงมาแบบนี้ยกมือขึ้นจิ้มด้านบนอีกเส้นหนึ่งแล้วลากลงมาตรงๆแบบนี้เลยค่ะ Why Why พิมพ์เล็กเด็กๆเขียนจนหมดเลยนะคะและอย่าลืมระบายสีลูกดิ่งให้สวยงามด้วยนะคะเก่งจังเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยเขียนกันได้หรือยังคะเด็กๆค่ะเด็กๆต้องหมั่นฝึกอ่านแล้วก็ฝึกเขียนเป็นประจำทุกๆวันเลยนะคะจะได้เก่งๆค่ะวันนี้คุณครูปานขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ